ไปเจอข้อสอบนะครับบอกนะครับไม่ต้องเครียดนะครับมีอาจารย์ท่านไหนเข้าไม่ได้นะครับแบบทดสอบนะครับมีคนเสร็จแล้วนะครับห้องหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมให้ลองทำนะครับก็คือในส่วนของเป็นรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบการใช้งานคลาสรูมนะครับเวลาถ้าอาจารย์ใช้งานคลาสรูมนะครับ Google Classroom จะรู้ว่าวิธีการนะครับทำวิจัยในส่วนของการจัดการเรียนออนไลน์นะครับจะดำเนินการยังไงนะครับนี่นะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับข้อสอบตอนนี้เป็นก่อนการอบรมคลาสรูมนี่นะครับในสมรรถนะของการอบรมการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom เนี่ยนะครับก็ต้องบอกแชร์ยังไม่อ๋อแชร์นะต่อโอเคนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจองานให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่นะครับของแต่ละห้องนะครับห้อง3เสร็จแล้วสองท่านนะครับนี่ครับอันนี้คือการตรวจสอบชิ้นงานนะครับที่ได้มอบหมายนะครับเดี๋ยวติดบ่ายโมง15นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับอันนี้ระหว่างรออันนี้จะเป็นของห้องหนึ่งนะครับก็จะพอหนึ่งสมละสองท่านนะครับไป4นาทีนะครับอาจารย์สงสัยตรงส่วนไหนนะครับสอบถามนะครับแต่ห้ามสงสัยในส่วนของคำถามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวคลาสรูมเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Classroom Microsoft TeamsนะครับFacebook กลุ่มนี้ครับตัวในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เอามาสนับสนุนมาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผมก็คิดว่านะครับในส่วนตัวของผมเองนะครับที่ผมใช้ควนคันลูมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2557นะครับนะครับก็มันเป็นโปรแกรมนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่บริหารจัดการชั้นเรียนได้ง่ายนะครับในการตรวจสอบงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชั้นเรียนนะครับตัวมอบหมายกิจกรรมนะครับการรวบรวมคะแนนนะครับทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายนะครับแล้วก็บริหารจัดการทีเดียว
นะครับทำให้ไม่ยุ่งยากนะครับในส่วนนะครับคำว่าเฉพาะหนึ่งนะครับอีกนะครับดูหน่อยนะครับตรวจสอบมาเฉพาะห้องที่สองสามท่านแล้วนะครับที่บอกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องข้อสอบนะครับเป็นการทำงานที่เหมือนห้องเรียนปกตินะครับนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับจากห้องเรียนเดิมนะในส่วนของคลาสรูมเองนะครับถ้าเรามองนะครับมองภาพนะครับก็คือห้องเรียน1ห้องนะครับแล้วก็พานักเรียนเข้ามานะครับนะแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวชั้นเรียนนะครับนะครับอาจารย์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับผมก็จะสอนทั้งในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันที่เป็นบนเดสก์ท็อปแล้วก็บนในส่วนของที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเผื่อการเอาไปใช้ว่ามันจะใช้ง่ายยังไงนะครับตรวจงานผ่านสมาร์ทโฟนนะครับจะได้เห็นหน้าจอการตรวจงานนะครับ
แบบใช่ต้องพูดไปนะครับในส่วนของนี่ครับเราก็จะมาเริ่มในส่วนของคัทลูมนะครับคัทลูมนะคัทลูมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชัน1นะครับโดยแอปพลิเคชันของ Google เองเนี่ยเขาจะแบ่งแยกนะครับแบ่งแยกยังไงหมายถึงว่าคัทลูมก็เป็นอีกแอปพลิเคชันนึง Google Drive ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันนึงนะครับ Google Docs ก็เป็นอีก1แอปพลิเคชันนะครับแต่ในส่วนของ Google เนี่ยที่เขาแบ่งแยกกันลักษณะเนี่ยครับเขาต้องการให้มีการทำงานที่ร่วมกันครับการทำงานร่วมกันหมายถึงอะไร Google Classroom สามารถใช้งาน Google Drive ได้สามารถเรียกใช้งาน Google Doc ได้นะครับในส่วนของตัว Classroom นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับและในศตวรรษที่21นี้นะครับเรื่องการทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้เรานะครับเดี๋ยวในกระบวนการสร้างคัทลูมนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของการทำงานเป็นทีมจะทำงานยังไงฝึกให้นักเรียนนะครับใช้งานนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์คร่าวๆนะครับในส่วนของตัวคัทลูมนะครับตัวการจัดการเรียนการสอนบนคัทลูมจะดำเนินการยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัว Classroom เองนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับรองรับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Android iOS นะครับ Windows นะครับรองรับหมดเลยนะครับเพราะว่าการทำงานนะครับถ้าทำงานบนตัวระบบปฏิบัติการบนโน้ตบุ๊กหรือบน PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั่นเองนะครับจะเป็นการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับการทำงานผ่านตัว Google Chrome นะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถที่จะเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าบนโทรศัพท์นะครับบนสมาร์ทโฟนบนแท็บเล็ตนะครับจะต้องโหลดแอปพลิเคชันมาไว้บนสมาร์ทโฟนนะครับบนแท็บเล็ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Classroom นะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับในส่วนของเรียนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผู้เรียนนะครับเพิ่มสูงสุดได้250คนนะครับคือเต็มห้องเลย250คนนะครับแล้วก็เพิ่มครูผู้สอนนะครับ20คนนะครับรวมกันนะครับหมายถึงว่ารวมทั้งครูผู้สอนทั้งนักเรียนเนี่ยไม่เกิน250คนนะครับต่อห้องเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาอาจารย์นะครับทั้งมจพ1มจพ2และมจพ3เนี่ยนะครับเข้าคัทลูมนะครับตอนนี้เราก็ประมาณ70ท่านนะครับแล้วก็ลองเข้าดูนะครับในส่วนของรูปแบบนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนออนไลน์นะครับเราจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับเป็นขั้นตอนนะครับอันหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำการสร้างชั้นเรียนก่อนนะครับสร้างชั้นเรียนในคัทลูมก่อนนะครับในวันเมื่อในส่วนของเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าถ้าอาจารย์ที่ให้เลือกครับระหว่างนักเรียนกับผู้สอนเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เลือกเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนของการตั้งชั้นเรียนได้นะครับเวลาอาจารย์สอนเด็กนักเรียนนะครับให้เข้าใช้คลาสรูม Google Classroom นะครับอาจารย์อาจจะแจ้งนักเรียนได้เลยว่าให้เป็นคุณครูได้เลยพอดีเผื่อบางทีนักเรียนต้องการสร้างกลุ่มของกลุ่มตัวเองนะครับเป็นห้องตัวเองห้องติวห้องเลคเชอร์อย่างเงี้ยครับนักเรียนจะได้สามารถสร้างชั้นเรียนได้นะครับก็คือสร้างห้องสร้างชั้นเรียนก็เหมือนสร้างห้องนั่นเองนะครับเมื่อเราสร้างชั้นเรียนเสร็จเราทำอะไรต่อนะครับเราก็จะมาส่วนของตั้งค่านะครับตั้งค่าชั้นเรียนนะครับกำหนดชั้นเรียนว่านักเรียนสามารถทำอะไรบ้างนะครับคุณตัวตั้งค่ารหัสรหัสเข้าชั้นเรียนนะครับเมื่อถ้าอาจารย์ตั้งค่าชั้นเรียนเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะมาต่อในส่วนของนำผู้เรียนเข้านะครับนำผู้เรียนเข้าชั้นเรียนนะครับที่ผมบอกอาจารย์นะครับว่านำผู้เรียนเข้าชั้นเรียนเนี่ยเข้ายังไงให้นึกถึงหมายถึงตอนเวลาอาจารย์จะมาเปิดห้องสอนนะครับอาจารย์จะสอนได้อาจารย์ต้องมีห้องเรียนก่อนถูกไหมครับอาจารย์มีห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับ
อาจารย์ต้องมาเซตค่าห้องก่อนนะครับอย่างเช่นในห้องนี้มีโต๊ะกี่ตัวเก้าอี้กี่ตัวมีแอร์ไหมมีพัดลมกี่ตัวนะครับเมื่ออาจารย์ตั้งค่าในห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับเมื่อตั้งค่าในห้องเรียนเสร็จแล้วอาจารย์ก็ถึงจะนำนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนเมื่ออาจารย์นำนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนนะครับอาจารย์ก็พานักเรียนเข้ามาในห้องเรียนอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะวันนี้เราเรียนอยู่ห้องเรียนอยู่ตึก8ชั้น2นะครับห้อง822นะครับห้องปฏิบัติการ822นักเรียนนักเรียนก็จะเข้ามาในห้องเรียนปฏิบัติการ822แล้วนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนปฏิบัติการ822นะครับต่อไปคุณครูจะทำไงต่อล่ะครับคุณครูก็ต้องแจ้งถูกไหมครับคุณครูก็ต้องแจ้งวันนี้นะครับเรามีการเรียนการสอนนะครับในวิชานี้นะครับมีการแจ้งหน่วยการเรียนนะครับทั้ง18สัปดาห์นะครับมีการวัดผลประเมินผลนะครับมีการชี้แจงพฤติกรรมในห้องต้องทำอะไรบ้างอันนี้แหละครับที่เป็นสเต็ปที่4นะครับก็คือการผู้สอนนะครับชี้แจงนะครับให้กับผู้เรียนทราบเมื่อชี้แจงเสร็จนะครับไปสักพักหนึ่งวันแรกถูกไหมครับนำผู้เรียนจะเข้ามาได้นะครับเมื่อผู้เรียนเข้ามาแล้วทำการเช็คชื่อผู้เรียนนะครับเช็คชื่อผู้เรียนเช็คชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำทางวิธีการเช็คชื่อว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าห้องมาครบหรือยังนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับในส่วนของเมื่อเราเช็คชื่อเสร็จแล้วเราจะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้นะครับกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยนะครับของอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับในส่วนของทฤษฎีบางทีอาจชั่วโมงแรกนะครับเป็นทฤษฎีนะครับเราไม่มีชั่วโมงปฏิบัติเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อาจจะใช้เครื่องมือช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Meet นะครับตัว Google Room นะครับตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับคือการสอนบรรยายนะครับสอนต่างๆหาคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามาในชั้นเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของปฏิบัติปฏิบัติจะทำยังไงในส่วนของปฏิบัตินะครับมันบางทีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีไม่ได้เหมาะนะครับไม่ได้เหมาะสมกับทุกอันนะครับทุกวิชาทุกหน่วยนะครับไม่เหมาะสมยังไงอย่างเช่นถ้าสอนช่างยนต์นะครับเราสอนในส่วนของการถ่ายน้ำมันเครื่องถูกไหมครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้เด็กดูคลิปวิดีโอแล้วเด็กปฏิบัติเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับบางทีเราเองจะต้องควบคุมนะตอนนั้นนะครับเพื่อดูก่อนนะครับการเรียนการสอนของเราต้องดูก่อนว่าก่อนที่จะเด็กปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับเด็กจะต้องเข้าใจก่อนนะครับเด็กต้องทดลองก่อนว่าโดยมีผ่านมีครูผู้สอนเนี่ยเป็นคนควบคุมอีกทีนึงนะถ้าเด็กเรียนปฏิบัติผ่านแล้วนะครับหมายถึงว่าเรียนตามครูดูแล้วประเมินแล้วนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้หมายถึงถ่ายน้ำมันเครื่องได้ครับเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องได้เสร็จแล้วเนี่ยครับถึงให้ไปปฏิบัติจริงนะครับตัวการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้สื่ออย่างดีหรืออย่างละเอียดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท่านอาจารย์ทำคลิปวิดีโอการสอนปฏิบัติเนี่ยได้ละเอียดนะครับนักผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตามวิดีโอนะครับอาจารย์สามารถใช้สื่อตัวนี้ครับสื่อที่อาจารย์ทำแค่ครั้งเดียวและอาจารย์สามารถใช้ยาวได้ไม่รู้กี่ปีนะครับหรือจนหมดที่อาจารย์สอนในวิชานั้นหรือเปลี่ยนหลักสูตรนะครับเมื่ออาจารย์จัดกิจกรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเสร็จนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจงานนะครับทฤษฎีนะครับก็อย่างที่ผมได้ให้อาจารย์ได้ลองทำตัวแบบทดสอบไปตัวทฤษฎีเองนะครับตัวทฤษฎีเองเนี่ยก็อาจจะประเมินหรือใบงานต่างๆหรืออาจจะเป็นตัวใบงานก็มอบหมายแล้วก็ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติเองใบงานก็อาจจะให้เขาถ่ายวิดีโอส่งกลับมาให้เราดูว่าเขาสามารถที่จะ
ทำได้นะครับหรืออัดวิดีโอมานะครับเพื่อตรวจสอบแล้วเราก็จะได้ประเมินการให้คะแนนนะครับเมื่อเราตรวจงานเสร็จแล้วครับเราก็สามารถที่จะนำคะแนนจากคลาสรูมเนี่ยออกมาได้นะครับและสุดท้ายนะครับการนำคะแนนจากคลาสรูมเนี่ยมาประเมินผลการเรียนรู้นะครับอันนี้คือรูปแบบนะครับนะครับ9สเต็ป4โปรเซสนะครับ4โปรเซสมีอะไรบ้างอันนี้คือในทั้ง4โปรเซสเนี่ยผมรวมมาหมดแล้วนะครับโปรเซสแรกก็หมายถึงเนี่ยครับตั้งชั้นเรียนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าชั้นเรียนนะครับอันนี้โปรเซสที่1นะครับโปรเซสนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับสำหรับโปรเซสแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะแนะนำอาจารย์นะครับแป๊บนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ดูมีดอยู่แล้วก็ในส่วนของที่เป็นจะปฏิบัติด้วยจะทำยังไงนะครับอาจารย์เอาเนี่ยครับเอาเมาส์มาลากในส่วนของแถบด้านบนก่อนนะครับลากในส่วนของแถบด้านบนตรงนี้นะครับให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้อาจารย์ก็ไปวางไว้ตรงมุมนี่ครับมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้ของหน้าจอมันก็แสดงครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเพื่อที่จะได้เห็นตัวมีดนะครับอาจารย์ก็จะได้เห็นว่าในส่วนของเวลาผมปฏิบัติแล้วปฏิบัติยังไงนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็เลือกแอปพลิเคชันเลือกโคมนะครับเปิดโคมขึ้นมาใหม่นะครับนะครับลักษณะนี้ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะได้ทำไปทั้งสองดูด้านขวาส่วนด้านซ้ายเราก็จะปฏิบัติได้นะครับเนี่ยแบ่งเป็นสองหน้าจอนะครับแบ่งเป็นสองหน้าจอนี่นะครับนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ตัวอาจจะเล็กหน่อยนะครับก็อันนี้บอกนะครับว่ากระบวนการที่หนึ่งครับคือกระบวนการสร้างชั้นเรียนกระบวนการสร้างชั้นเรียนนะครับจะทำยังไงเต็มจอเพราะว่าถ้าสองจอเนี่ยครับบางทีอาจจะมองไม่ชัดนะครับอาจารย์น่าจะทำกันได้แล้วนะครับแบ่งครึ่งหน้าจอนะครับโยกเป็นแบบนี้นะครับนะครับกระบวนการที่หนึ่งนะครับก็คือสร้างชั้นเรียนแล้วก็ตั้งค่าชั้นเรียนเดี๋ยวเรามาสร้างชั้นเรียนก่อนนะครับในส่วนของชั้นเรียนนะครับอาจารย์กดในส่วนของแอป9ช่องตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกคัดลูมตรงนี้นะครับเลือกคัดลูมนะครับเลือกคัดลูมหรืออาจารย์จะพิมพ์ด้านบนก็ได้ครับแอปด้านบนแถบด้านบนนะครับแถบด้านบนเนี่ยตรง URL ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้พิมพ์ได้เลยเหมือนกันนะครับcardroom.google.com นะครับก็จะเข้ามานะครับในส่วนของตัวหน้าแอปพลิเคชัน cardroom google cardroom นะครับนี่นะครับนี้นะครับนะครับเมื่อดำเนินการสร้างเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วเราจะทำการสร้างนะครับทำการสร้างให้อาจารย์กดบวกนี่นะครับแล้วก็เลือกสร้างชั้นเรียนกดบวกนะครับแล้วก็เลือกสร้างชั้นเรียนตรงนี้นะครับเข้าร่วมชั้นเรียนจะให้สำหรับนักเรียนเท่านั้นนะครับเราเป็นครูนะครับเราก็ในส่วนของเราก็จะตั้งชั้นเรียนครูผู้สอนนะครับมีอาจารย์ท่านไหนไม่ขึ้นมีนะครับ
ะครับถ้าขึ้นอาจารย์กดเข้าไปเลยนะครับกดสร้างชั้นเรียนได้เลยนะครับกดตรงสร้างชั้นเรียนนะครับมันก็จะมาให้เรานะครับในส่วนของใส่ชื่อชั้นเรียนแล้วก็ห้องชื่อชั้นเรียนนะครับคืออะไรชื่อชั้นเรียนอาจารย์ใส่ชื่อวิชานะครับสมมติผมสอนวิชาศิลป์นะครับในงานคอมพิวเตอร์นี่นะครับองค์ประกอบอันชื่อวิชานี้นะครับห้องเรียนนะครับสมมุติอาจารย์สอนอยู่3ห้องอาจารย์เลือกมาห้องแรกก่อนนะครับเลือกมาห้องแรกก่อนเช่นผมสอนกลุ่มปชนะครับกลุ่ม210นี่นะครับกลุ่ม210นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับครับก็รอสักครู่นะครับอันนี้เมื่ออาจารย์นะครับสร้างคลาสรูมเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ากระบวนการที่1คือสร้างห้องเรียนสร้างชั้นเรียนกระบวนการสเต็ปที่2นะครับตั้งค่าชั้นเรียนตั้งค่าชั้นเรียนนะครับตั้งค่าชั้นเรียนอาจารย์เห็นตรงฟันเฟืองใช่มั้ยครับฟันเฟืองทางด้านขวานะครับอันนี้คือการตั้งค่าชั้นเรียนอาจารย์เข้าไปตั้งค่าก่อนเลยนะครับนะครับการตั้งค่าชั้นเรียนนะครับสามารถแก้ไขถ้าอาจารย์เกิดพิมพ์ชื่อผิดนะครับใส่ห้องผิดมาแก้ไขได้นะครับให้ดูตรงนี้ครับตรงทั่วไปส่วนสำคัญตรงทั่วไปนะครับส่วนแรกอันแรกเลยคือรหัสชั้นเรียนนะครับก็เป็นรหัสสามารถรีเซ็ตได้นะครับแต่ที่เราจะต้องมาแก้ไขคือตรงสตรีมตรงนี้นะครับสตรีมคืออะไรสตรีมนะครับคือการแจ้งจะไปอยู่สเต็ปที่2นะครับจะอยู่โปรเซสที่2นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวสตรีมเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในส่วนของสตรีมมันก็จะมีทั้งหมด3เมนูให้เลือกนะครับคืออะไรเมนูแรกคือนักเรียนสามารถโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้นะครับโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้หมายถึงในส่วนของให้นึกถึงถ้านักเรียนอยู่ในห้องนักเรียนอยู่ในห้องนะครับอยู่ในห้องเรียนของเราที่เราสอนปกตินะครับไม่ได้สอนออนไลน์นะสอนปกตินะครับนักเรียนสามารถที่จะคุยกันเองได้ในหน้าสตรีมอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเลยนะครับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับเด็กสามารถโพสอะไรก็ได้นะครับในห้องเรียนของเรานะครับถ้าเราเลือกอันแรกนะครับเด็กสามารถคุยกันเองได้นั่นเองนะครับโพสและแสดงความคิดเห็นส่วนเมนูที่2นะครับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้นแสดงความเห็นได้เท่านั้นหมายถึงอะไรสมมติว่าอาจารย์มีหัวข้อหรืออาจารย์ชี้แจงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแบบไม่มีหน้าใช้เลยมันจะได้เต็มหน้านะครับในส่วนของนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้แต่ว่านะครับในส่วนของที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องการให้อาจารย์ชี้แจงเรื่องการขาดลามาสายนะครับนักเรียนต้องการจะสอบถามนะครับสอบถามกับสิ่งที่อาจารย์ชี้แจงไป
นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนักเรียนสามารถแสดงความเห็นได้ตอนคือไม่ให้นักเรียนคุยกันเองแต่นักเรียนสามารถสอบถามกับที่ครูผู้สอนชี้แจงไปให้หรือครูผู้สอนโพสต์หรือครูผู้สอนประกาศนะครับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับอันที่สองนะครับส่วนเมนูที่สามนะครับในส่วนของครูนะครับโพสต์ได้เท่านั้นนะครับครูโพสต์ได้เท่านั้นหมายถึงอะไรนะครับห้ามให้นักเรียนพูดห้ามให้นักเรียนคุยอยู่ในห้องให้นั่งอยู่เงียบแล้วก็ปฏิบัติตามเราเท่านั้นนะครับแต่นี้ไอ้อันสามนะครับถ้าเป็นในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเผื่อเด็กมีคำถามในกับสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยนะครับเด็กอาจจะต้องไลน์มาส่วนตัวนะครับหรือแชทส่วนตัวนะครับมาหาคุณครูนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่อยากให้ห้องสตรีมอาจารย์ลบอาจารย์ก็เลือกแบบที่สองนะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องนะครับไม่จำกัดกรอบนะครับนักเรียนสามารถโพสอะไรก็ได้นะครับอาจารย์ก็เลือกอันแรกนะครับและในส่วนอันนี้ครับ Meet ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราต้องอันนี้คือตัว Meet ตัวนี้คือเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสมมุติอาจารย์สอนอยู่ในห้องอาจารย์ต้องการให้เด็กเข้า Meet อาจารย์ไม่ต้องเข้าไปสร้างห้องเรียนขอโทษทีอาจารย์ไม่ต้องไปสร้างในแอป Meet อีกทีนึงอาจารย์สามารถสร้างในตัวในคลาสรูมได้ทันทีเด็กนักเรียนเข้ามาปุ๊บอาจารย์นัดเข้า Meet ใช่มั้ยเด็กนักเรียนจะเข้ามาในส่วนของคลาสรูมแล้วก็เข้ามาใน Meet ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับระหว่างว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กดลิงก์สร้าง Meet นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับแป๊บนึงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นลิงก์ Meet นะครับผู้เรียนก็จะไม่เห็นนะครับผู้เรียนก็จะไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะยังไม่มีลิงก์ Meet นะครับแต่ถ้าผมกดสร้างลิงก์ Meet นะครับนี่นะครับเมื่อสร้างแล้วนะครับลิงก์นี้จะอยู่เป็นรหัสนี้ตลอดถาวรเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนมองเห็นได้กดบันทึกนี่ครับผู้เรียนทำไมครับเข้ามาแล้วผู้เรียนก็จะเห็นแล้วเนี่ยนะครับเห็นไปแบบนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสเต็ปโปรเซสที่1นะครับห้องเรียนเราเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นอยู่ในสมรรถนะ1นะครับของการสร้างชั้นเรียนเนี่ยอันนี้อาจารย์ได้สมรรถนะไปข้อ1แล้วนะครับการสร้างชั้นเรียนนะครับสร้างชั้นเรียนได้แล้วนะครับไปกระบวนการที่2นะครับนำผู้เรียนเข้าชี้แจงผู้เรียนนะครับแล้วก็เช็คชื่อนะครับในกระบวนการที่2นี้จะทำยังไงนะครับในการนำผู้เรียนเข้านะครับผมเอาวิธีที่ยากก่อนวิธีที่ยากก่อนเลยนะครับวิธีที่ยากก่อนนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับวิธีนี้นะครับในการเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากอีเมลนะครับในการเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากอีเมลเพิ่มยังไงเห็นไหมครับเข้ามาในหน้าของผู้คนเมนูผู้คนด้านบนนี้นะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเพิ่มผู้คนเนี่ยเข้ามาใน Google Classroom เนี่ยสูงสุดได้250คนนะครับก็คือรวมกันระหว่างครูกับนักเรียนนะครับณตอนนี้นะครับสูงสุดได้250คนนะครับเพิ่มโดยอีเมลนี่ครับพิมพ์อีเมลของนักเรียนออกไปเพิ่มนะครับนี่ครับก็เชิญนะครับพิมพ์อีเมลเสร็จนี่ครับเชิญไปแล้วเมื่อเราเชิญไปแล้วนะครับจะถูกส่งอีเมลไปนะครับถูกส่งอีเมลไปเดี๋ยวผมจะเข้าดูครับอีเมลที่เป็นในส่วนของนี่นะครับจะได้เห็นนะครับว่าหน้านักเรียนเป็นยังไงน
น่ะนี่ครับท่านจะเห็นนะครับว่ามีคำเชิญมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับมีคำเชิญนะครับนักเรียนเห็นนี่ครับจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมนะครับวิธีนี้เมื่อเราเชิญไปนักเรียนต้องรอนักเรียนอีกนะครับกดเข้าร่วมพอดีนี้ผมใช้อีเมลคู่เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนะครับในส่วนของนี่นะครับชั้นเรียนเห็นไหมครับเราไปเด้งเข้าในส่วนของอีเมลหนึ่งนะครับผมเปิดแท็บใหม่นะครับอันนี้ก็ในส่วนของหน้านักเรียนอันนี้เป็นในส่วนของการเชิญนักเรียนหายไปแล้วนะครับครูครับเชิญใหม่อีกรอบต่อครับอีเมลเชิญมาใหม่แล้วเชิญทางสิริพรจากอีกคอร์สแล้วกันนะครับนะครับอันนี้คือการเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มนักเรียนแล้วก็เพิ่มครูทำยังไงก็ต้องส่งของครูครับในส่วนของครูนะครับก็พิมพ์อีเมลเข้าไปเช่นกันอีเมลนี่ครับเป็นอาจารย์สันติปนะครับมาเป็นอาจารย์ร่วมนี่ครับนี่เชิญนะครับนะอันนี้คือการเชิญนะครับเชิญครูนะครับสำหรับการเชิญครูเนี่ยนะครับได้สูงสุด20คนนะครับครูผู้สอนร่วมนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างเพิ่มงานได้เหมือนกันเลยนะครับทำได้เหมือนกันหมดเลยแต่ไม่สามารถลบห้องนี้ได้นะครับต้องให้เจ้าของห้องหลักเท่านั้นนะครับ
และที่ผมบอกนะครับว่าในส่วนของการที่เพิ่มที่ง่ายที่สุดนะครับโดยการใช้รหัสชั้นเรียนนะครับรหัสชั้นเรียนในการเข้าชั้นเรียนก็คือรหัสตัวนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมให้นักเรียนทั้ง3ห้องเลยครับมจพ1มจพ2แล้วก็มจพ3นะครับนี่นะครับต้องเข้ามานะครับนะครับตัวรหัสนี้นะครับนะครับเข้าไปออกไปที่คลาสรูมก่อนนะครับตัวนะครับเวลาจะเพิ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าในหน้าต่างของนักเรียนนะครับเข้าร่วมชั้นเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสนี่นะครับกดเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับแล้วก็ป้อนรหัสเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าร่วมนะครับแล้วนะครับก็จะเป็นตามสเต็ปนะครับเมื่อนำนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียนเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อกันต่อนะครับเมื่อนะครับเข้าเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนนะครับจำนวนผู้เรียนนะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็จะเข้ามากันแล้วนะครับเนี่ยในหน้าของนักเรียนนะครับทั้งที่เป็นมจพ1 2 3นะครับนี่ครับการพาการนำนักเรียนเข้ามานะครับก็จะง่ายนะครับง่ายนี่นะครับนำนักเรียนเข้ามานะครับอันนี้เข้าร่วมนี่นะครับมาเมื่อนักเรียนเข้ามานะครับในส่วนของนะครับสเต็ปต่อไปเมื่อนักเรียนเข้าห้องแล้วเราต้องชี้แจงถูกไหมครับชี้แจงเบื้องต้นก่อนนะครับการชี้แจงเนี่ยครับบางทีการเรียนออนไลน์ครั้งแรกที่จะเริ่มเรียนเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นนักเรียนเลยเราไม่รู้ว่านักเรียนคนนี้เป็นใครเราจะให้คะแนนยังไงนะครับเราก็นะครับชี้แจงนักเรียนนะครับผ่านตัวในส่วนของตัวหน้าสตรีมตัวนี้นะครับนะครับในการที่เราจะชี้แจงใดๆก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำให้อาจารย์เตรียมเอกสารลงให้พร้อมนะครับไม่ขอโทษทีเอกสารเตรียมการเรียนการสอนให้พร้อมยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะครับในส่วนของที่เป็นตัวงานนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับเอกสารต่างๆผมแนะนำครับเตรียมเอาลงไว้ใน Google Drive นะครับ Google Drive จัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ Google Drive นี่ครับการใช้งานของผมนี่ครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับใน Drive ของเราเนี่ยครับเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับ1บทเรียนนะครับ2ใบงาน3แบบทดสอบนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมต่างๆอันนี้ครับผมมีตัวคะแนนนะครับที่จะให้นักเรียนนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ตัว Google Sheet นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับตัวบทเรียนผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นในส่วนของ Google Slide นะครับตัวใบงานนะครับผมเตรียมไว้แล้วอยู่ใน Google Doc นะครับอาจารย์ก็สร้างกิจกรรมต่างๆวันนี้เลยเวลาอาจารย์เรียกใช้นะครับ
แล้วก็แบบทดสอบนะครับแบบทดสอบด้วย Google Form นะครับสำหรับแบบทดสอบนะครับเดี๋ยวก็จะมีวันอื่นนะครับอ่ะได้ในส่วนของการสอนนะครับที่ผมอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่เคยใช้ Google Drive เนี่ยนะครับ Google Drive ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับและใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัวเก็บโตเลทต่างๆนะครับเก็บข้อมูลต่างๆของเครื่องนะครับอันนี้ครับวันนี้ก็คือผมก็จัดการสร้างตัวงานต่างๆอยู่ใน Google Drive จัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราโพสต์สตรีมหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะชี้แจงผมจะเริ่มแล้วนะครับผมเตรียมเอกสารพร้อมหมดแล้วนะครับในส่วนของการชี้แจงของผมนะครับนะชี้แจงให้กับนักเรียนทราบนะครับจะให้ฐานะนะครับเปลี่ยนหัวโคนให้อาจารย์เป็นนักเรียนก่อนแก้ไขชื่อนะครับแก้ไขนะครับสกุลและอีเมลนะครับผ่านอะไรก็ผ่านในส่วนของตัวนี่ครับที่ผมบอกแบบเป็นหมวดหมู่เนี่ยแล้วมันก็จะจัดการง่ายนี่ครับนี่นะครับนี่ผมจะให้ทำอะไรบ้างผมก็จะให้ครูนะครับให้ท่านอาจารย์เนี่ยเข้าไปแก้ไขผมก็เข้ามาดูก่อนนะครับตรวจสอบก่อนว่าผมปรับการแชร์เป็นแบบไหนนะครับนี้ผมก็จะชี้แจงนะครับผมปรับนี่ปรับแล้วทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไขได้ Editor นะครับแก้ไขได้เดี๋ยวถ้าอาจารย์เดี๋ยวผมโพสไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเข้ามาแก้ไขชื่อต่างนะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนผมก็ชี้แจงผมก็จะชี้แจงเด็กครับเพราะว่าผมได้สร้างลิงก์มีทไปแล้วผมก็เอาเข้ามีทผมก็คุยกับนักเรียนนะครับที่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมก็ชี้แจงเด็กว่านักเรียนครับยังไงเดี๋ยวเมื่อเห็นชีทนี้นะครับให้เข้ามาแก้ไขชื่อนะครับเพิ่มชื่อเพิ่มสกุลแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลผ่านลิงก์ผ่านที่ผมโพสต์สตรีมนี้ไปนะครับอันนี้เมื่อผมโพสนะครับเมื่อโพสชี้แจงนักเรียนเรียบร้อยนะครับนะครับเนี่ยการโพสสตรีมนะครับคือง่ายๆนะครับอาจารย์โพสเข้าไปเลยนะครับต้องการชี้แจงอะไรให้นักเรียนทราบเห็นไหมครับพิมพ์อยู่ตรงนี้ครับก็คือพิมพ์แล้วก็โพสต์นะครับเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรได้บ้าง Google Drive ลิงก์ไฟล์ YouTube ต่างๆนะครับที่เราจะเพิ่มนะครับอันนี้คือการแจ้งประกาศให้กับนักเรียนทราบผมจะมาดูในส่วนหน้าตาของนักเรียนครับขึ้นอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้าตาของนักเรียนเห็นไหมครับนี่ครับอาจารย์พอใช้เขาโพสต์มาแล้วในหน้าสตรีมให้พิมพ์ชื่อนักเรียนนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลอีเมลก็กดเข้าไปนี่ครับเห็นไหมครับมีแล้วนะครับนักเรียนเพื่อนคลาสมจพ.1นะครับชินวัตรอาจารย์พิมพ์ให้ผมทีนี่ครับอันนี้คือการทำงานร่วมกันเห็นไหมครับทุกคนเข้ามานักเรียนเข้ามานะครับพิมพ์ข้อมูลขออาจารย์พิมพ์ตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ทำกับคนอื่นเพราะผมเพราะว่าห้องนึงประมาณ22ถึง23คนผมเผื่อไว้แล้วลำดับที่25อาจารย์ดูด้านหลังนะครับอาจารย์อยู่ห้องไหนอาจารย์ก็เลือกพิมพ์ห้องนั้นได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับผมเข้าไปพิมพ์ลำดับที่23
เห็นไหมครับเนี่ยครับการทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับการทำงานรวดเร็วขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับทำงานนะครับมีตอนนี้อยู่ในห้องอยู่ในเอกสารชิ้นนี้30คนแล้วนะครับ30คนแต่ตรงส่วนหลังผมปรับไว้ไม่ให้สามารถแก้ไขได้นะครับนี่นะครับจะแก้ไขได้ในส่วนเฉพาะที่ผมให้แก้นะครับแต่นี้เป็นข้อระวังนะครับข้อระวังก็คือบางทีเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยเขาชอบแกล้งกันนะครับไปพิมพ์ของคนอื่นนะครับเข้าไปพิมพ์ของคนอื่นเข้าไปลบไปแก้ไขชื่อนะครับอย่างเงี้ยครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัว Google เองเนี่ยครับเขาอยากให้เรามีการทำงานร่วมกันการแชร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Google Doc Google เอกสาร Google SheetGoogle Slide นะครับสามารถทำงานร่วมกันได้หมดเลยนะครับจากงานที่เคยทำถ้าผมมาพิมพ์เองเนี่ยชื่ออาจารย์ทั้งหมด70กว่าคนนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงบ้างนะครับเพราะต้องได้พิมพ์ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความถนัดในส่วนของการพิมพ์งานเพราะว่านักเรียนก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ผ่านคอมเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์เร็วขึ้นแล้วเราจะรู้ทันทีนะครับถ้าเรามีใบรายชื่ออยู่ในมือนะครับเราก็บอกอ่ะนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเด็กคนไหนที่อยู่นะที่ตอนที่เรามอบหมายงานบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คชื่อเนี่ยการเข้าเรียนครั้งแรกเราก็หางานให้เด็กนักเรียนทำแล้วเราก็เช็คชื่อไปเลยแล้วเราก็คุยอ่ะอย่างเช่นนะครับเลขที่1ไม่มาเลขที่1คือใครถูกไหมครับเรามีใบรายชื่ออยู่แล้วเราก็จะเช็คได้เลขที่1คือบางทีนักเรียนนะครับเข้ามาเปิดกล้องไว้ติดเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับตัวมีดเองนะครับก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยครับเวลาเราสนทนากับผู้เรียนนะครับสนทนากับผู้เรียนระหว่างเรียนนะครับกิจกรรมตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพออาจารย์รู้เนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับนะครับประยุกต์ใช้ต่างๆได้นะอย่างเช่นตัวนี้ครับอาจารย์ก็พิมพ์นะครับนะครับระหว่างนี้ไปนะครับก็ในส่วนของนะครับก็คือการชี้แจงนะครับชี้แจงผู้เรียนต้องทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาชี้แจงในส่วนตรงนี้อันนี้คือการชี้แจงนะครับมอบคือคะแนนที่ผมให้โค้ชเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของการให้ทำงานนะครับอันนี้ต่างกันนะครับนะการชี้แจงการให้ทำงานก็อีกส่วนนึงนะครับอันนี้คือชี้แจงให้ทราบเฉยๆว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนะครับระหว่างนี้นะครับอันนี้ในหน้าครูนี่นะครับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของเวลาอาจารย์จะไปห้องต่างๆนะครับอันนี้โพสต์งานดูสเต็ปก่อนนะครับนะครับชี้แจงผู้เรียนนะครับผ่านสตรีมเช็คชื่อเห็นไหมครับสเต็ปนี้เราก็เช็คชื่อได้เรียบร้อยหมดแล้วว่าเด็กเข้าห้องครบหรือไม่ครบนะครับเช็คชื่อโดยการดูจากใบงานเนี่ยแหละครับที่เราให้นักเรียนเข้ามาพิมพ์นี่นะครับนี่ครับนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังไม่มานะครับอาจารย์ก็ต้องตามเข้าห้องนะครับเผื่อโดดไปอยู่ที่อื่นนะครับเราต้องตามเข้าห้อง
นะครับอันนี้คือโปรเซสที่2นะครับสำหรับโปรเซสที่3นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญในส่วนของการสร้างกิจกรรมในคลาสรูมนะครับก็คือการสร้างกิจกรรมโปรเซสที่3นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีและปฏิบัติก็คือกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในส่วนของโปรเซสที่3นะครับอาจารย์จะต้องทำอะไรบ้างนะครับนะครับรูปแบบการสอนทฤษฎีผมมั่นใจว่าอาจารย์แต่เพราะอาจารย์เมื่อตอนช่วงเช้าอาจารย์ได้ลองทำไปแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นมีดนะครับมีดอาจารย์ได้ลองทำไปแล้วเป็นการสอนทฤษฎีนั่นแหละครับถูกต้องเลยอาจารย์เข้ามาพาเด็กเข้ามาอาจารย์ก็แนะนำในส่วนของรายวิชานะครับอันนั้นบรรยายนะครับรูปแบบการบรรยายมอบหมายงานการทบทวนความรู้นี่ครับแล้วว่าวัดประเมินผลนะครับตัวนี้เราใช้อะไรบ้างนะครับเราใช้ในส่วนของบรรยายเนี่ยเราก็ใช้ Meet Google Slide ตัววัดและประเมินผลเราใช้ Google Form นะครับเราใช้ Google Form แล้วก็ในส่วนของการสอนปฏิบัตินะครับแต่นี้ถ้าอาจารย์ต้องการมาเพราะว่าในการสอนปฏิบัติเนี่ยในการสอนเราสอนจริงๆเขาได้แบ่งไว้แล้วว่าเป็นทฤษฎี3ปฏิบัติ3ชั่วโมงนี้ครับสอนปฏิบัติ3ทฤษฎีปฏิบัติเราสอนที่แบบนี้เราอาจจะมีคลิปวิดีโอแล้วก็ให้เด็กทำตามนะครับรูปแบบ2รูปแบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับระหว่างสอนทฤษฎีกับปฏิบัตินี่บอกว่าตัวสอนปฏิบัติเองเนี่ยเราอาจจะต้องมอบหมายงานอาจจะให้เขาทำในนะเวลาชั่วโมงเราเรียนก็ได้หรือจะให้เป็นการบ้านนะครับให้เด็กไปดูวิดีโอที่เราได้ทำไว้แล้วอัดไว้ใน Google Meet เดี๋ยวพวกนี้จะเป็นตัวในส่วนของ Room นะครับอาจารย์เดี๋ยวมันมีโปรแกรมอัดวิดีโอเยอะมากนะครับหรืออาจารย์ง่ายสุดอาจารย์เอา YouTube จากที่ต่างๆที่อาจารย์คิดว่าสื่อ YouTube เนี่ยโอเคดีแล้วก็สามารถอธิบายได้ชัดเจนนะครับสามารถอธิบายขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องอาจารย์ก็ไปใช้สื่อที่เขามีอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับเป็นอย่างที่บอกว่าการจัดเรียนการสอนเนี่ยสื่อมันมีมากมายอยู่แล้วบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัดใหม่ในเมื่อมีอยู่แล้วเราก็ใช้ของที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จะไม่ได้เสียเวลาเราด้วยสมมติว่าเราจะวิดีโอนะครับแต่ในวิดีโอนี้มันมีอยู่แล้วเราอัดมาซ้ำกันอีกแทนที่เราก็จะใช้ของเขาได้เรากลับอัดวิดีโอใหม่ขึ้นมางานของเราก็เราต้องเสียเวลาในการอัดนะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกอาจารย์อยากมีผลงานเป็นของตัวเองผลงานของตัวเองอาจารย์ต้องอัดวิดีโอเองนะครับเราจะไม่ใช้ของคนอื่นมาเป็นผลงานของตัวเองนะครับอันนี้ครับในส่วนของการกิจกรรมปฏิบัติเนี่ยนะครับกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราจัดกิจกรรมแล้วมอบหมายงานให้เด็กนักเรียนไปทำตามวิดีโอเมื่อเด็กทำตามวิดีโอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาตรวจงานนะครับเราก็มีใบตรวจงานนะครับว่าเด็กทำถูกต้องตามแบบได้ไหมทำตามได้ถูกต้องไหมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอย่างเช่นปุ๊บนะครับถ้าอาจารย์สอนปฏิบัติโดยแบบให้เด็กทำไปด้วยแล้วเราสอนไปด้วยถ้าเป็นอย่างเช่นวิชาคณิตกรรมทำผัดกะเพราเงี้ยครับบางทีเด็กอาจจะจำทำตามได้ไม่ทันนะครับมาเหมือนตอนนี้ยุคโควิดเราจะได้เห็นนะครับการทำเค้กบานอฟฟี่นะครับน้ำพริกกากหมูนะครับที่เต็มไปด้วยตอนนี้เต็มอยู่หน้าเฟซหมดแล้วนะครับคนนี้ก็ทำขายคนนี้ก็ทำขายนะครับบอกว่าจบโควิดนะครับเราจะมีเชฟทั่วประเทศนะครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาดูคลิปวิดีโอเนี่ยครับถ้าเขาทำถ้าเราสอนสดใช่ไหมครับเขาไม่สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เผื่อบางทีเราใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับเขายังเพิ่งจะดมน้ำมันอย่างเงี้ยครับเขาเด็กถ้าเด็กตามไม่ทันเนี่ยก็สุดท้ายปลายทางเด็กใส่แค่น้ำมันแล้วอาจารย์ทำเสร็จครบจานแล้ว
เด็กก็ยังได้แค่น้ำมันอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราให้เด็กทำตามวิดีโอนะครับนักเรียนสามารถที่จะดูย้อนหลังได้สมมติว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยไปถึงผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนเพิ่งจะตั้งกระทะได้เสร็จเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะดีรันย้อนหลังกลับมาใหม่ได้นะครับทำน้ำมันเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อใส่อะไรต่อใส่พริกกระเทียมผัดให้หอมวิดีโอดูทำไม่ทันพอดีเด็กช้าไปหน่อยกว่าไฟมันอ่อนใช่ไหมครับเพราะว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาทำกว่าจะครบเสร็จใช้เวลาทำเกือบครึ่งชั่วโมงแต่คลิปเนี่ยมีเวลาความยาวแค่15นาทีในการทำผัดกะเพราการสอนสดนะครับสอนสดเหมือนที่สอนลักษณะนี้ครับนะครับเราอาจจะมอบหมายวิดีโอให้ทำตามนะครับเมื่อเรามอบหมายวิดีโอเสร็จเราตรวจสอบงานนะครับว่าเขาทำตามถูกต้องไหมอย่างเช่นผัดใส่หมูหรือใส่พริกไปก่อนในระหว่างที่ผัดกะเพรานะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จงานเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ครับเราก็จะชี้แจงให้คะแนนนักเรียนนะครับเมื่อให้คะแนนเสร็จนะครับเราก็มาสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับว่ามีปัญหาอะไรในระหว่างที่ทำปฏิบัตินะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราสอนปฏิบัติเราก็ต้องระวังอันไหนที่มีความเสี่ยงนะครับอาจารย์อยากให้นักเรียนทำที่บ้านเองต้องมีโดยต้องบางทีงานเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องมีครูผู้ควบคุมอยู่ในห้องนั้นด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเราทำเสร็จปุ๊บอันนั้นให้นักเรียนออกไปกลับไปฝึกฝนหรือไปทบทวนถ้าเจอปัญหาอะไรให้สามารถมาคุยกันในกลุ่มในมีตได้เนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราจัดกิจกรรมสอบถามปัญหาเสร็จเราอาจจะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เรามอบหมายเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับแล้วเราก็มอบหมายงานกิจกรรมที่ต่างจากตัวที่ให้เขาปฏิบัติตามนะครับแล้วก็วัดประเมินผลอันนี้คือรูปแบบในส่วนของกิจกรรมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับกระบวนการเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกนะครับเดี๋ยวผมขออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานในชั้นเรียนนะครับงานในชั้นเรียนนะครับในที่เป็นรูปแบบของตัวกิจกรรมการเรียนรู้นะครับตัวทฤษฎีก่อนนะครับในส่วนของการมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานในชั้นเรียนให้อาจารย์นะครับมาที่ในส่วนของงานในชั้นเรียนนะครับในส่วนของงานในชั้นเรียนนะครับการสร้างงานนะครับมันก็จะมีงานแบบทดสอบมีคำถามมีเนื้อหามีโพสต์ซ้ำแล้วก็มีหัวข้อนะครับในส่วนของ6เมนูนี้มีการทำงานยังไงนะครับหัวข้อคืออะไรหัวข้อคือสมมติว่าถ้าอาจารย์จะแบ่งหัวข้อเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3เพื่อการจัดการที่ง่ายนะครับการจัดการที่ง่ายนะครับอาจารย์ก็เลือกใช้หัวข้อตัวนี้นี่ของเดิมมันอยู่1 2ผมจะเพิ่มหน่วยที่3ไปนะครับก็ไปที่งานในชั้นเรียนนะครับงานในชั้นเรียนก่อนแล้วก็มาที่สร้างนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับหน่วยที่3นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในโหมดของที่เป็นนักเรียนนะครับอาจารย์จะไม่ขึ้นนะนี่นะครับถ้าอาจารย์อยู่ในโหมดที่เป็นนักเรียนอาจารย์จะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับโหมดนักเรียนจะมีแค่3โหมดนะครับอาจารย์ดูดีๆนะครับมีอยู่3เมนูก็คือสตรีมงานชั้นเรียนแล้วก็ผู้คนครับอันนี้ของนักเรียนจะไม่ขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเผื่ออาจารย์ค้างแล้วอาจารย์ไหนตัวสร้างหายไปไหนอาจารย์ต้องเลือกนะครับมาที่ชั้นเรียนตัวเองเลือกตรงด้านซ้ายนี่ครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนตัวเองก่อนนะครับอาจารย์อยู่ชั้นเรียนไหนนะครับที่อาจารย์สร้างไว้แล้วก็มาที่งานในชั้นเรียนถึงจะโผล่นะครับถึงจะโผล่ในส่วนของเมนูการสร้างนะครับที่3นี่ครับนะครับสร้างนะครับสร้างหัวข้อนะครับเพื่อใช้
นะครับแหมได้รอบนึงนะครับนี่นะครับถ้าเราเข้ามาอยู่ในของสตรีมให้อาจารย์มาในส่วนของงานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็เลือกสร้างหัวข้อนะครับสี่นะครับลักษณะนี้นี่ครับก็เรียงได้จับโยกย้ายได้นะครับที่ผมบอกว่าให้อาจารย์เตรียมแผนการสอนมานะครับในหน่วยเดียวพอครับแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดนี่นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ นะครับจะเห็นแผนอยู่นะครับตรงนี้เราไม่สนใจเราสนใจในส่วนของกิจกรรมได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระเรามาดูในส่วนของแผนของเรานะครับนะครับอันนี้ผมดึงแผนมาในหน่วยที่4มานะครับในหน่วยที่4มาก็ดูกิจกรรมครับที่เราจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนใช่ไหมครับเรามีการตั้งคำถามเราเขียนแผนไปแล้วนะครับตั้งคำถามว่านะครับสีตรงข้ามนะครับของสีเขียวเข้มคือสีอะไรนะสมมุติในวงล้อสีเราเรื่องวงล้อสีไปเมื่อหน่วยที่3หน่วยที่4เราจะถามคำถามนี้ใช่มั้ยครับในตัวกิจกรรมอันนี้เป็นคำถามนะครับให้ผู้เรียนตอบนะครับเราก็สอบถามเลยนะครับกิจกรรมนี้เราก็รูปนะครับเราจะตั้งคำถามเราก็มาในส่วนของที่เป็นชั้นเรียนนี่ครับเราก็กดสร้างคำถามเพราะในกิจกรรมเราเขียนว่าเราเขียนไว้ว่าเป็นคำถามเราก็ตั้งเพราะคำถามมีคำตอบเดียวนะครับตรงนี้นะครับขอเอาดูสีได้นี่นะครับนะครับในนี้คือในส่วนของเมื่อที่เรากดสร้างนะครับที่เรากดสร้างนั้นนี้นะครับกดสร้างแล้วเราเลือกคำถามตัวนี้นะครับเมนูที่3อันนี้นะครับคำถามนะครับรูปเราก็หารูปมานะครับรูปเราจะหาจากไหนในถ้าเรามีอยู่ในไดร์อยู่แล้วเราก็ดึงมาได้เลยนี้ผมจะดูจากเครื่องผมมีเรื่องนะครับวงล้อสีนี่นะครับผมก็อัพโหลดรูปนะครับมีคำถามตอนนี้จากแผนการเรียนของผมนะครับเตรียมเสร็จแล้วอันนี้นำเข้าสู่บทเรียนนะครับนำเข้าสู่หน่วยการเรียนนะครับได้รูปได้คำถามเสร็จทางด้านขวาทางด้านขวาคือทางด้านนี้นะครับสำคัญนะครับ1ตอนนี้เราบอกว่าอันนี้คือเราสอนตามแผนในหน่วยที่4นะครับหัวข้อเราก็เลือกครับเลือกหน่วยให้ถูกต้องเราเลือกหน่วยที่4นะครับวันที่ครบกำหนดอันนี้ย้ำเลยอาจารย์ครับเวลาอาจารย์ทำเนี่ยวันที่ครบกำหนดเนี่ยสำคัญถ้าอาจารย์ไม่ปรับเลยไม่ครบกำหนดแปลว่าเด็กทำส่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับปิดเทอมไปแล้วก็ยังส่งได้นะครับอันนี้ครับเราต้องตั้งเวลาวันที่ไว้สมมุติว่าผมเข้ามาจะเช็คชื่อนะครับจะเช็คชื่อผมจะโพสต์ในการเช็คชื่อเนี่ยผมจะสอบใช้คำถามในการเช็คชื่อนักเรียนผมก็ตั้งวันที่นี้เลยตอนนี้บ่าย 2:19 นะครับผมเช็คชื่อทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา3นาทีพอนะครับ70คนจะใช้เวลาแค่3นาทีนะครับก็14
22นะครับของวันนี้นะครับนะครับคะแนนตอบคำถามผมใครตอบมาใครตอบถูกให้2ใครตอบผิดให้1ใครไม่มาเข้าทะเบียนถือว่าให้0อย่างเงี้ยนะครับแล้วการตั้งค่านักเรียนสามารถแก้ไขคำตอบได้ไหมนักเรียนตอบกับเพื่อนได้ไหมถ้าอาจารย์ไม่ต้องการนั้นก็ติ๊กออกไปเลยไอ้ตัวนักเรียนสามารถแก้ไขคำตอบเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อส่งไปแล้วแล้วอาจารย์เฉลยนะครับกลับมาแล้วก็มีคำตอบที่ถูกนักเรียนมาแก้ไขง่ายๆนะครับอันนี้นักเรียนตอบกับเพื่อนได้ก็คือหมายถึงว่าคุยกันเองนะครับอันนี้ผมใช้กิจกรรมนี้ในการเช็คชื่อนะครับเพราะผมใช้เวลา3นาที2นาทีแล้วกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็กดถามเลยเห็นไหมครับไปดูหน้าของนักเรียนเมื่อเห็นคำถามนี้จะเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบผมด้วยนะมีโพสต์คำถามมาเห็นไหมตัวระบบเองเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเนี่ยครับเห็นไหมที่เป็นนักเรียนเนี่ยทางด้านซ้ายครบกำหนดเร็วๆนี้ก็คือใบ222กดเข้าไปดูทางด้านซ้ายนี้ได้เลยนะครับจากรูปสีตรงข้ามของสีเขียวเข้มคือสีใดผมก็ดูรูปนะครับมีเวลาตอบเล็ก1นาทีนะครับเราจะรู้เลยว่าใครมาหรือไม่มาหรือมาสายนี่นะครับผมก็จะตอบสมมติว่าเขียวเข้มผมก็ตอบเห็นแล้วสีแดงนักเรียนเห็นอ๋อโอเคเขียวเข้มสีแดงการตอบคำถามอยู่ด้านขวาบนนี้นี่นะครับด้านขวาบนก็ตอบเลยสีแดงส่งคำตอบหมายไหมครับนักเรียนสามารถดูคำตอบเมื่อตอบแล้วดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้นี่เห็นไหมครับนี่มีคำตอบมาเห็นไหมครับเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวอันนี้คือนี่มุมมองของนักเรียนนะครับอันนี้คือมุมมองของนักเรียนว่าใครตอบอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาในส่วนของผู้สอนนี่นะครับผู้สอนตรวจสอบครับอันนี้เข้าชั้นเรียนมานะครับ48คนใช่ไหมครับก็มาดูนะตอนนี้นะครับก็จะขึ้นอย่างเช่นเนี่ยขึ้นสีแดงเลยกำหนดเช่นนักเรียนพินิพาเพราะว่าณเวลานี้ที่ถามอาจจะยังไม่อยู่ในห้องเราก็ตรวจสอบได้เห็นไหมครับเนี่ยตรวจสอบได้ทันทีเราเอาใบรายชื่อมาเราก็มาตรวจสอบได้ทีว่าเด็กคนไหนไม่มานะครับอย่างนี้ครับอันนี้คือการเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนที่เราจะตอบเช่นนี้ครับตอบช้าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยเสร็จช้าเพราะตอบนะครับเกินเวลานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับใครที่ส่งมาช้าก็คือส่งมาช้าอย่างนี้ครับยกตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวผมก็ยกตัวอย่างนะครับใครตอบมาผมให้2หมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่การรวดเร็วนี่คือการให้คะแนนของการตอบคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปเบรกครับเดี๋ยวผมจบเรื่องนี้เรื่องของคำถามนะครับวันนี้ไม่มาผมให้ศูนย์นะครับเขาไม่มาตอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยววันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เห็นศูนย์ไปแจ้งของอาจารย์แล้วตกใจนะครับอันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะครับว่าการเช็คชื่อนะครับในตัวทีนี้นะครับแล้วผมส่งคืน
่านี่ครับแล้วก็ขึ้นคะแนนส่งคืนมาให้อาจารย์ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเผื่อคะแนนตอบกลับไปเป็น0แต่อาจารย์ตอบแล้วนะครับอันนี้คือผมจะทดสอบเฉยๆนะครับว่าอ่ะนี่นะครับอันนี้คือการนะครับตอบคำถามทบทวนความจำก่อนในส่วนของก่อนขึ้นบทเรียนก่อนขึ้นหน่วยที่4นะครับมีคำถามบทเก่ามานะครับเพื่อทวนความจำก็ตามรูปแบบแผนของเราเห็นไหมครับอันนี้ครับการนำเข้าสู่ชั้นเรียนเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกครับ15นาทีนะครับเราจะมาต่อในส่วนของชั้นเรียนรู้นะครับแล้วก็สรุปว่าจะทำยังไงตามแผนนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปเบรกนะครับ15นาทีก็ไป 2:40 นะครับเดี๋ยวเราเจอกัน
จ้านะครับอย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนนะครับระหว่างรอการครับมาเข้ามากันยังครับเช็คงานนะครับแบบทดสอบขีดห้องสามนะครับมากันโอเคครับนะครับห้อง1 2มจพ1มจพ2มจพ3พร้อมไหมครับเราจะได้ต่อนะครับอันนี้ผมจะโชว์ในส่วนของการมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานในชั้นเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวรอสักครู่นะนะครับอันนี้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือโอเคนะครับอาจารย์นะครับเห็นหน้าจอนะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์อันนี้ก็คือผมได้โหลดแอปพลิเคชันตัวคลาสรูมไว้นะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะมอบหมายงานในส่วนของอันนี้การอบรมอันนี้นะครับยังอยู่ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่นะครับฝั่งทฤษฎีนะครับที่เอาทบทวนไปแล้วนะครับเราจะมาในส่วนของการบรรยายนะครับการบรรยายนะครับบรรยายเราทำยังไงนะครับแอปพลิเคชันนี่นะครับนะครับก็คือการเข้าหน้าก็จะทำงานผ่านบนโทรศัพท์นะครับหรือ
หรือบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือบน PC มีการทำงานเหมือนกันนะครับมีการทำงานเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องเรียนนี่นะครับนะครับในส่วนของการมอบหมายงานนะครับก็เราก็จะเข้ามานะครับในหน้าต่างนี่นะครับงานในชั้นเรียนนี่นะครับงานในชั้นเรียนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับบางทีเพราะที่ผมบอกว่าให้อาจารย์เตรียมเครื่องมือไว้ใน Google Drive อะไรให้เรียบร้อยเผื่อบางทีเราไม่ได้อยู่ตรงคอมพิวเตอร์แล้วเราอยู่ในห้องนะครับแล้วเราจะมอบหมายงานเด็กนะครับนะณเวลานั้นเราไม่รู้จะทำอะไรเราต้องเรามีสมาร์ทโฟนที่อยู่ติดกายเราอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะมอบหมายงานไว้ได้เลยนะครับมอบหมายงานไว้ได้เลยนะครับเราก็กดตรงบวกนะครับบวกนี่นะครับตรงบวกนะครับเราก็เพิ่มงานนะครับเพิ่มงานเข้าไปเริ่มขอโทษทีครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มก่อนจะเพิ่มงานผมขอเพิ่มเนื้อหาก่อนเพราะว่าก่อนที่จะทำงานเราต้องเพิ่มเนื้อหาก่อนนะครับตะกี้อยู่ในส่วนของสเต็ปการจัดการเรียนรู้นะครับเราจะเพิ่มเนื้อหาในการตามแผนของเราก็คือตรงนี้ครับเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ของเรานี่ครับชั้นเรียนรู้อันที่สองนะครับเราก็เพิ่มเนื้อหานะครับหน่วยเราก็พิมพ์นะครับนะครับหัวข้อนะครับเราก็เลือกหัวข้อให้ถูกต้องนะครับเสร็จเราก็บันทึกนะครับอันนี้อย่าเพิ่งกดนะครับอันนี้มันจะเป็นเราพิมพ์ไปหมดแล้วเราแนบเอกสารก่อนนี่ครับตรงรูปปุ่มเพิ่มไฟล์นะครับนี่โทรศัพท์นะครับถ้าเป็นในส่วนของชั้นเรียนเดี๋ยวผมทวนในส่วนของตัวในตัวที่เป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าตามันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้เราก็เพิ่มนะครับเราเพิ่มในไดรฟ์นะครับไดรฟ์ของชั้นเราก็เลือกที่อยู่ของตัวที่เราสร้างไว้นะครับเป็นแบบเรียนนี่ครับตัวเบอร์ที่4เลือกนี่ครับเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราสามารถกำหนดเวลาที่จะโพสต์ได้นะครับกำหนดเวลาที่จะโพสต์หรือบันทึกไว้เป็นฉบับร่างยังไม่โพสต์นะครับสมมติเราจะกำหนดเวลาอันนี้เราจะโพสต์อีกสัก1นาทีนะครับบ่าย 2:49 นะครับเราก็กำหนดเวลาเลือกวันที่นะครับทีนี้เลือกบ่าย 2นะครับลงเสร็จแล้วเราก็โพสเลยโดยการคลิกกำหนดเวลานะครับมันจะขึ้นสีน้ำตาลขึ้นสีน้ำตาลนะครับไม่ได้ยากเห็นไหมครับในบางทีเผื่อเราไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้อยู่บนที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับให้เกิดประโยชน์นะครับเนี่ยผมก็พยายามจะใช้ร่วมกันนะครับอันนี้อย่างบรรยายเนื้อหานะครับการบรรยายนะครับการบรรยายนะครับเมื่อเราโพสต์ไปแล้วในหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็รอไป2:49นะครับนะครับตอนนี้หน้าในของครูผู้สอนครับเริ่มบรรยายเริ่มสอนทฤษฎีนะครับอาจารย์ก็จะต้องชี้แจงนะครับชี้แจงโดยไปหน้าสตรีมนะครับนะชี้แจงบอกให้นักเรียนครับให้นักเรียนเข้าห้องประชุมนี้เลย
นะครับนะครับสมมติเพราะเราอยู่ไกลกันนะครับอ่ะเราจะประกาศเนี่ยเราต้องประกาศทางนี้นะครับในส่วนของสตรีมอ่ะเราก็โพสต์นะครับเด็กนักเรียนจะเข้ามีทก็คือเข้าผ่านตัวนี้นะครับเข้าผ่านตัวนี้นะครับเข้าผ่านตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเมื่ออ่านดูในส่วนนะครับเขาจะเข้าผ่านตัวนี้นะครับอ่ะปุ๊บมันก็จะย้อนกลับมานะครับในส่วนของที่อบรมไปเมื่อเช้านะครับนะครับนะครับตัวมีดตัวของคัสรูมเนี่ยก็จะสร้างไว้ให้เรียบร้อยนะครับสร้างไว้ให้เรียบร้อยเลยเราก็เพียงกดแค่เข้าร่วมนะครับถ้าเราจะนำเสนอเราก็เปิดในส่วนของตัวงานไว้รอเลยนะครับนะเป็นตัวนี้ครับวันหน้าของสีที่โพสต์ไปในชั้นเรียนนี้นะครับเต็มมาอ่านเลยครับผมก็เข้าร่วมนะครับเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีเด็กๆนักเรียนนะครับที่เข้ามาเห็นไหมครับไหนครับเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะคุยกับนักเรียนได้ทันทีดูว่าเช็คชื่อนักเรียนโดยผ่านการเข้าลิงก์นี้จากคลาสรูมนะครับนะครับเราจะนำเสนองานก็สามารถที่จะเลือกนำเสนอได้เลยเนี่ยครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไลด์นะครับเนี่ยที่ผมอยู่ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวนะฮะสไลด์อันนี้ในหน้ามีทที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะบรรยายกิจกรรมของเรานะครับในส่วนของขั้นเรียนรู้ได้ทันทีนะครับนี่นะครับเนี่ยเราก็นำเข้าสู่บทเรียนจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็แนะนำเรื่องการเรียนนะครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับของเราตามสไลด์ที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับตามสไลด์ที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับเนี่ยถามตอบแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราคุยพูดคุยกันอยู่ในมีตเขียนมันซ้อนนะครับนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ในมีตเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นว่าไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเนี่ยนะครับเราเรียกการประชุมเข้าใช้งานได้ทันทีแล้วเราก็สอนในส่วนของเป็นที่เป็นทฤษฎีนะครับที่เป็นทฤษฎีเมื่อเราสอนเสร็จนะครับมีคำถามกับนักเรียนคือเมื่อนักเรียนไม่มีคำถามหรืออะไรนะครับเราก็จบปิดการในส่วนของที่เป็นภาคทฤษฎีนะครับนะเราก็จะมาต่อในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือมอบหมายงานเมื่อเราสอนเสร็จเราก็ต้องมีงานที่เรามอบหมายถูกไหมครับงานที่เรามอบหมายอันนี้ห้องเรียนนี้เราไม่ใช้ละนะครับขอออกจากห้องเรียนนี้นะครับเพราะว่าเราสอนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วในหนึ่งที่สี่นะครับในส่วนของภาคที่เป็นทฤษฎีนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมงานต่อนะครับเตรียมงานต่อมันก็จะเป็นตามรูปแบบตามขั้นตอนของเราเลยนี่ครับต่อมานะครับโพสต์งานนะครับโพสต์งานโพสต์งานนะครับที่ผมถึงได้บอกครับว่าให้อาจารย์ได้เตรียมไอ้พวกเอกสารต่างๆเนี่ยเอาไว้ในส่วนของที่เป็นอยู่ใน Google Drive เราจะได้ดึงมาใช้ได้ตลอดนะครับในส่วนของงานนะครับการโพสต์งานอันนี้นะครับกิจกรรมตั้งชื่อก่อนนี่นะครับเราก็กิจกรรมนะครับเราก็เพิ่มกิจกรรมลงไปนะครับไฟล์หรือเราจะพิมพ์ในคำแนะนำก็ได้เราพิมพ์พวกเราจะ
มอบหมายให้เด็กนักเรียนทำอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ค่อยพิมพ์ผมจะพิมพ์อยู่ในตัว Google Drive ไปอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าให้ได้แยกไว้นะครับเป็นใบงานต่างๆนี่ครับแล้วผมก็จะดึงจากในตัวนี้แหละครับมาใช้นะครับเพราะจะเร็วกว่าที่เรามาพิมพ์ในส่วนของที่เป็นคำแนะนำนะครับเพิ่มเอาเร็วกว่านี่นะครับผมก็เพิ่มจากไดรฟ์นะครับแล้วก็เลือกได้ของฉันนะครับก็ไปหาที่อยู่ที่เราเก็บไว้นะครับใบงานนี่นะครับในการเพิ่มไฟล์ที่เป็น Google เอกสาร Google Sheet Google Slide 3ตัวนี้นะครับจะมีสิทธิพิเศษก็คือสามารถทำสำเนาให้กับนักเรียนแต่ละคนได้สิทธิพิเศษของ3ไฟล์นี้เท่านั้นนะครับที่เป็น Google Doc Google Sheet แล้วก็ Google Slide เอา Word มาถามว่าสามารถทำหน้าให้เรียนไม่ได้นะครับนี่นะครับในส่วนของตรงนี้ครับที่ผมบอกแล้วตัวทำสำเนาให้กับนักเรียนมันคืออะไรนักเรียนสามารถดูไฟล์ได้คืออะไรนักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ได้คืออะไรนะครับในทั้ง3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตัวแรกก่อนนะครับนักเรียนสามารถดูไฟล์ได้คืออะไรนะครับให้อาจารย์มองนึกภาพครับการที่เรามีกระดานไว้บอร์ดนักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับเรามาเขียนโจทย์บนหน้ากระดานนี่นะครับอันนี้คือนักเรียนที่ดูไฟล์ได้อย่างเดียวคือนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็มองมาหน้าไว้บอร์ดเราก็เขียนคำถามไว้ให้นะครับอันนี้คือนักเรียนดูได้อย่างเดียวส่วนนักเรียนแก้ไขไฟล์นะครับจะเป็นแบบไหนจะเป็นเหมือนลักษณะที่เราทำตัว Google Sheet เมื่อสักครู่นะครับที่ผมให้ท่านอาจารย์ใส่ชื่อใส่ตัวนามสกุลแล้วก็อีเมลถ้ามองภาพง่ายๆนะครับเหมือนเราเอาใบอะไรชื่อ1ใบแล้วก็ให้เด็กเซ็นชื่อกำกับพอนึกภาพออกใช่ไหมครับเซ็นชื่อกำกับคืออะไรก็หมายถึงว่าให้เซ็นชื่อต่อท้ายชื่อตัวเองครับเหมือนนะครับการแก้ไขเนี่ยจากไฟล์นี้ไฟล์เดียวทุกคนเราเวียนไปทุกคนก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนครบในห้องเรา30คนเนี่ยก็คือเขาจะแก้ไขจากเอกสารนี้ได้เอกสารเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนหมายลักษณะของมันก็คือเปรียบเทียบง่ายๆนะครับการที่เราสอบเด็กครับสอบเด็กแล้วแจกแบบคำตอบครับแบบคำตอบให้เด็กนะครับเด็กสามารถที่จะกาใบคำตอบได้เลย1 2 3 4 5ของใครของมันนะครับกระดาษคำตอบอะครับนักเรียนเนี่ยสามารถเขียนของใครของมันได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทำสำเนาให้แต่ละคนนะครับทำสำเนาอาจารย์ก็ต้องดูนะครับว่ากิจกรรมของอาจารย์ที่เขียนที่ทำมาเนี่ยครับอย่างเช่นกิจกรรมวันหน้าของสีนะครับผมต้องการให้เด็กนักเรียนนะครับอันนี้ผมคลิกที่ใบงานนะครับนะครับให้ทำกิจกรรมเนี่ยให้เลือกสีมาแล้วก็ความรู้สึกถึงอารมณ์ให้เขาอธิบายมาผมบอกกิจกรรมเนี้ยคือผมจะต้องเหมือนแจกกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งให้นักเรียนเขียนแล้วก็ตอบมาอันนี้ครับพอลักษณะใบงานนี้คือเหมือนลักษณะแจกใบงานที่เป็นกระดาษ A4 ให้นักเรียนเขียนมาว่าชอบเลือกสีอะไรแล้วก็ความรู้สึกถึงอารมณ์เนี่ยสื่อถึงอะไรให้เขาเขียนอธิบายมาณตอนนี้นะครับให้เขาเขียนอธิบายมาอันนี้ผมก็จะเลือกทำสำเนาให้แต่ละคนนะครับดูจากเอกสารที่ส่งไปนะครับเผื่อบางทีเราบอกว่าต้องการให้เขามอบหมายเขาทำดูอย่างเดียวเราก็เลือกนะครับดูไฟล์บางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำสำเนาทุกอันนะครับทุกงานต้องดูในเนื้องานของเรานะครับอันนี้ในส่วนของการตั้งค่าส่วนแรกส่วนที่หนึ่งนะครับการใส่ชื่อใส่คำแนะนำแล้วก็ตัวเพิ่มไฟล์นะครับในส่วนของด้านขวานะครับคืออะไรทางด้านขวานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโพสต์ได้ว่าจะโพสต์ไปห้องไหนบ้างนะครับตรงสำหรับเลยครับนักเรียนเหมือนกันครับสมมุติว่าเราต้องการให้ทำแค่คนเดียวนะครับคือนักเรียนกาญจนานะครับคนนี้ผมก็ติ๊กแค่คนเดียวคนอื่นเมื่อโพสต์ไปปุ๊บ
คนอื่นจะไม่เห็นเลยคนอื่นจะไม่เห็นเลยนะครับจะเห็นแค่นักเรียนกาญจนาคนเดียวที่จะเห็นไฟล์ที่ผมโพสต์ไปเนี่ยครับถ้าผมกดมอบหมายเมื่อไหร่คนที่เห็นคือแค่คนเดียวนะครับตัวอันนี้เผื่อบางทีเราต้องการโพสต์ในส่วนของที่เป็นสอบซ่อมนะครับหรือกิจกรรมอะไรที่ต้องการให้เขาทำแค่คนเดียวเราก็มาในส่วนของตรงนี้ครับตรงมอบตรงตั้งค่าตรงสำหรับเนี่ยครับตรงมอบหมายนะครับถ้าเราต้องการทุกคนก็ติ๊กนักเรียนทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการ2 3คนเราก็เลือกติ๊กคนที่ตกสมมติคนที่ตกนะครับเราก็เลือก3คนนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มอบหมายงานชิ้นนี้กิจกรรมวันหน้าสีจะมีนักเรียนแค่3คนนะครับ3คนที่เห็นแต่ถ้าโดย default ของมันนะครับโดย default ของ Classroom เองจะต้องจะติ๊กเป็นนักเรียนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับกับวิชานี้วิชาเดียวนะครับตรงคะแนนนะครับตรงคะแนนอาจารย์สามารถที่จะไปปรับด้านหลังก็ได้หรือจะปรับณตรงนี้เลยนะครับปรับณตรงนี้เลยก็ได้สมมุติว่างานชิ้นนี้ผมให้10คะแนนเราอาจจะมาปรับตอนตรวจคะแนนก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนตรวจเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเวลาตรวจงานยังไงตรงครบกำหนดตรงนี้นะครับครบกำหนดตรงนี้ย้ำอีกรอบนึงนะครับอันนี้สำคัญที่สุดในการทำกิจกรรมออนไลน์ถ้าเราไม่กำหนดวันครบกำหนดเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนไม่แจ้งเตือนนะครับไม่แจ้งเตือนให้กับนักเรียนว่าอย่างเช่นนะครับนี่ครับจะไม่แจ้งเตือนในตรงนี้ครับถ้านะครับเนี่ยจะไม่แจ้งเตือนในส่วนของที่เป็นนักเรียนนะครับนะครับย้ำนะครับใส่เรื่องเวลาเราก็กำหนดเวลานะครับสมมติผมกำหนดให้ทำ5นาทีนะครับนะครับสมมตินะครับตรงนี้หัวข้อนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะใส่ไว้ในหน่วยไหนตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดมอบหมายเห็นไหมครับตัวกิจกรรมก็จะไปโผล่ในใบงานละนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน้าของนักเรียนอันนี้คือเน้นส่งครูนะครับเพิ่มมอบหมายงานเพิ่มกิจกรรมต่างๆนะครับมอบกระจายงานให้กับผู้เรียนมาดูในส่วนของนักเรียนนักเรียนจะเห็นอะไรบ้างเห็นไหมครับที่ผมบอกเนี่ยถ้ากำหนดวันเวลาไว้นะครับมันจะแจ้งเตือนทันทีครบกำหนดวันนี้นะบ่าย 3:07 นาทีนะผู้เรียนเห็นก็ต้องเข้ามาทำแล้วนะครับนะเข้ามาทำนะครับนี้นะครับอันที่ผมบอกว่าทำสำเนาให้กับทุกคนนี่ครับงานจะโผล่มาทางด้านขวานี้นะครับส่วนตรงนี้ในหน้าของนักเรียนคืออะไรถ้านักเรียนโพสต์ตรงนี้ครับความคิดเห็นของนักเรียนก็คือสามารถที่จะโพสต์นะครับคอมเมนต์งานนี้ได้เผื่อมีคำถามอะไรแต่ถ้าต้องการถามครูเป็นการส่วนตัวนะครับครูถามเป็นการส่วนตัวนะครับสมมติว่าตาป่วยครับเด็กบอกว่าวันนี้ไม่สามารถทำรายงานนี้ได้อันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้คือการเพิ่มการคุยส่วนตัวกับคุณครูนะครับเด็กนักเรียนก็สามารถเพิ่มได้ก็มาดูในว่าเด็กจะคุยอะไรกับเรานะครับดูในกิจกรรมนะครับตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาตรวจงานเราจะขึ้นทันทีนะครับวันนี้ผมไม่สบายครับเราไม่รู้เราก็กดเข้าไปดูเนี่ยครับก็จะเป็นการตอบมาถ้าครูตอบกลับ
ตอบกลับนะครับนี่ตอบกลับเฉพาะนักเรียนคนนี้คนเดียวนะครับนี่นะครับตอบกลับไปคนอื่นก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอดูหน้าของนักเรียนนักเรียนก็เห็นแล้วเนี่ยครับมีการตอบกลับพอนักเรียนเห็นนักเรียนจะทำงานโอเคส่งย้อนหลังได้นักเรียนจะทำงานนักเรียนจะทำยังไงนะครับก็กดเข้าไปในส่วนของงานของนักเรียนอยู่แล้วตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะกดเข้าไปทำงานถ้าเป็นในส่วนของดูได้ตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับต่อไปนะครับนะครับให้ผมเสร็จนะครับพอนักเรียนเมื่อนักเรียนแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็กดส่งโอเคครับเดินส่งทางด้านขวาเนี่ยครับแล้วยืนยันการส่งเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ในส่วนของนักเรียนเขาจะส่งเอกสารส่งงานยืนยันการส่งไปนะครับย้ำนะครับว่าเวลานักเรียนจะต้องย้ำนะครับถึงแม้แก้ไขแต่ถ้าไม่กดส่งนะครับตัวสถานะในฝั่งของอาจารย์ก็จะขึ้นว่ายังไม่ส่งงานนะครับพอเลยเวลาก็จะขึ้นล่าช้านะครับมันก็จะมีอยู่3สถานะนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับหายไหมครับเลยกำหนดมอบหมายแล้วเนี่ยครับสถานะอันนี้ก็ส่งงานนะครับถ้าส่งเข้ามาใหม่ก็จะนะครับเพิ่งส่งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นล่าช้านะครับอันนี้คะแนนตัวอย่างส่งคืนกลับนะครับอันนี้ก็คือการตรวจงานของนักเรียนนะครับผมลืมขอโทษทีให้คะแนนแล้วยังไม่ได้ตรวจงานเลยนะครับเดี๋ยวขอตรวจงานก่อนนะครับอันนี้ให้คะแนนไปก่อนล่วงหน้านะครับนะตรวจงานก็กดเข้าไปในงานได้เลยนะครับนี่ครับกดเข้าที่ส่งคะแนนแล้วก็ตรวจงานกดเข้าไปตรงนี้ครับสถานตัวการส่งงานนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตัวครูจันเองนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์งานได้เพิ่มความคิดเห็นนี่ครับเพิ่มความคิดเห็นถ้าเป็นตัวในส่วนของที่เป็นGoogle Docนะครับสามารถที่เนี่ยครับพิมพ์แก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นผมก็เพิ่มความคิดเห็นนะครับต้องความคิดเห็นไปนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มงานที่จะได้เห็นได้ชัดเพิ่มงานของนักเรียนที่งานนี้นะครับนี่ครับจะได้เห็นนะครับเพิ่มงานคอมเมนต์นะครับนี้นะครับในส่วนของที่เป็นครูคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าในส่วนของที่เป็นนักเรียนเพื่อไปดูงานนะครับพอตรวจงานส่งกลับคะแนนมาแล้วได้10คะแนนเห็นไหมครับมันจะขึ้นคะแนนทันทีพอเข้าไปตรวจงานพอเข้าไปเช็คงานตัวเองนักเรียนเข้าไปเช็คงานตัวเองเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะขึ้นคอมเมนต์งานมาให้สามารถตอบในคอมเมนต์ของอาจารย์ได้เลยอ
นึ่งนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการตรวจงานนะครับนี่ครับตรวจงานเวลาตรวจเราก็ต้องไล่ตรวจเลยครับสถานะต่างๆนี่ครับเรียงตามสถานะนะครับสามารถเรียงตามสถานะได้นะครับจบล่าช้าเห็นไหมครับส่งล่าช้าเราจะให้คะแนนสมมติให้คะแนนครึ่งหนึ่งนะครับนะครับเมื่อเราให้คะแนนเสร็จตรวจงานเสร็จเราสามารถให้คะแนนทางด้านนี้แล้วกดส่งคืนได้ทันทีตรวจงานนี้เสร็จนะเองนะครับตรวจงานนะครับให้คะแนนตรวจงานเสร็จโอเคครับอันนี้ครับคือการตรวจงานเห็นไหมครับคะแนนก็จะโผล่มานะครับเมื่อตรวจงานมอบหมายงานนะครับตามกิจกรรมนะครับถ้าอาจารย์มีตามแบบนะครับแบบทดสอบแบบตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาทำงานต่อเงี้ยครับเราก็ชี้แจงนะครับขั้นสรุปตอนนี้เราสรุปแล้วให้เด็กนำเสนอเราก็บอกว่าให้เข้ามีทแล้วก็นำเสนอใบงานของตัวเองนะครับตั้งคำถามทวนนะครับสมมติว่าเราจะทวนคำถามเนี่ยวันนี้สีมีกี่สีนะครับเราก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับไปเหมือนเดิมก็คือในส่วนของงานนะครับของงานในชั้นเรียนแล้วเราก็กดสร้างคำถามนะครับคณะสีมีกี่สีนะครับตอบถูกให้1คะแนนนะครับเวลาเราจัดกิจกรรมนะครับเราพยายามถามเด็กบ่อยเพื่อทบทวนครับคะแนนเก็บสัก 2,000 คะแนนก็ได้ครับไม่มีปัญหาะนะครับจะตอบแค่1นาทีพอหัวข้อในที่4นี่เราถามน้องเรียนเล่นๆนะครับเพื่อทบทวนความจำว่าเด็กจำได้ไหมที่เรียนไปนี่ครับเห็นไหมครับก็ตามตัวกิจกรรมของเรานะครับถ้าเรามีคำถาม2คำถามเราก็ใส่2คำถามนะครับการวัดผลนะครับเราก็บอกเรามีแบบประเมินกิจกรรมแต่ตะกี้เราประเมินใบงานนะครับว่าเด็กตอบมาแบบนี้ให้กี่คะแนนแล้วก็แบบประเมินแบบทดสอบประจำหน่วยอันนี้จะทำยังไงนะครับในส่วนของการทำแบบประเมินประจำหน่วยนะครับในตรงนี้ครับถ้าอาจารย์กดเลือกงานแบบทดสอบอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าอาจารย์กดเลือกแบบทดสอบเนี่ยนะครับตัวระบบเองเนี่ยจะสร้างแบบทดสอบมาให้ที่เป็น Google Form นะครับแต่ผมแนะนำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะได้เรียนในส่วนของการทำฟอร์มนะครับกับอาจารย์พัทรชดานะครับมือหนึ่งเรื่องการตั้งฟอร์มนะครับการทำแบบทดสอบเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ครับให้ทำผ่านผมแนะนำนะครับให้ทำผ่านในส่วนของ Google Drive ก่อนทำส่วนข้างในก่อนนะครับนี่ครับสร้างรอไว้เลยนะครับเนี่ยสร้างรอไว้เลยครับแล้วเราก็มาเรียกใช้นะครับจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วสามารถเรียกใช้ได้ตลอดนะครับแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกว่าที่ให้ตัวคัดลุมสร้างให้นะครับนี่นะครับนี่ผมก็จะยกเลิกนะครับยกเลิกนะครับผมก็เลยผมสร้างฟอร์มไปแล้วนะครับผมสร้างฟอร์มไปหมดแล้วผมก็จะมาเลือกใช้ในส่วนของงานเหมือนเดิมแต่ผมจะเพิ่มนะครับเพิ่มเป็น Google Form แทนลองใช้นะครับแบบทดสอบแทนนะครับอันนี้
ีนะครับอันนี้ก็แบบทดสอบตรงนำเข้าคะแนนอาจารย์ติ๊กไว้เลยนะครับติ๊กให้ติ๊กเป็นอย่างนี้นะครับอย่า กดปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลานักเรียนตอบเข้ามาเนี่ยจะได้นำกดนำเข้าคะแนนได้ทันทีตรงคะแนนนี้สำหรับแบบทดสอบคะแนนไม่ต้องนั่นนะครับไม่ต้องไปปรับเลยปล่อยไปเลยเพราะเดี๋ยวตอนนำเข้าคะแนนเนี่ยเขาจะปรับอะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้วันที่เวลานะครับให้ส่งนะครับดีสิบนะครับหัวข้อนี่ครับเราก็กดมอบหมายนะครับมอบหมายนะครับนี่ก็เราก็จะมอบหมายงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำในส่วนของที่เป็นของนักเรียนนะครับนักเรียนมันจะเห็นหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับนักเรียนก็จะเห็นมีงานมาแล้วแบบทดสอบโผล่มานักเรียนก็ทำได้เลยนะครับคลิกเข้ามาที่ฟอร์มนะครับเวลานักเรียนทำนักเรียนจะเห็นฟอร์มพอดีผมติดไว้ผมแก้ไขสิทธิ์นะครับอาจจะแต่จันท่านอื่นนะครับจะเห็นได้ใช้ทำแบบทดสอบได้เลยนะครับเพราะว่าใช้ในส่วนของ OS นะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์พัฒดาเขาจะสอนนะครับว่าทำยังไงมีคนตอบกลับมาแล้วนะครับมีคนเสร็จแล้ว1คนนะครับฟอร์มใช้งานง่ายครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับทำสอนทำตัวนักเรียนแบบทดสอบครับตอบไปเลยตอบมั่วๆมานะครับเรื่อยๆเร็วนะครับก็จะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ตัวนักเรียนเองถ้าเราเดี๋ยวนี่ครับดูงานดูอะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูตรงในส่วนของครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนที่ผมบอกว่าจะตรวจงานเนี่ยครับแบบทดสอบทำมาแล้ว4คนนะครับมันจะมีฟังก์ชันในส่วนของการนำเข้าคะแนนตรงนี้เฉพาะที่เป็น Google Form นะครับกดนำเข้าคะแนนปุ๊บคะแนนจะถูกนำเข้ามาทันทีนะครับนำเข้าจาก Google Form เห็นไหมครับเนี่ยนำเข้ามาทันทีแล้วกดนะครับกดส่งคืนได้เลยเนี่ยครับนะครับนี่ครับคะแนนก็จะถูกส่งคืนไปยังนะครับผู้เรียนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ย Google Form เนี่ยทำแบบประเมินท้ายหน่วยแต่เดี๋ยวตัวแบบประเมินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ทำในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยทำแผนตามกิจกรรมที่เราได้ออกแบบไว้นะครับแล้วก็จะง่ายนะครับส่วนนี้อุปกรณ์สื่อไม่มีปัญหานะครับก็ตามมันไปแต่ที่เราจะสนใจก็คือในส่วนของกิจกรรมอันนี้เป็นในส่วนของที่เป็นทฤษฎีนะครับปฏิบัตินะครับปฏิบัติผมจะแนะนำนะครับให้อาจารย์อัดคลิปวิดีโอหรืออาจารย์หาคลิปวิดีโอมารูปแบบก็คืออาจารย์เขียนตามนี้แหละครับตามกิจกรรมตามแผนตามหน่วย
นะครับตามแผนตามหน่วยนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นขั้นตอนขั้นๆไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วอาจารย์จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำงานยากนะครับทำงานเหมือนเดิมนะครับทำงานเหมือนเดิมและในส่วนของอันนี้ก็คือทำกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับนี่กิจกรรมการสอนการจัดการเรียนรู้นะครับในหน่วยที่4ตามแผนการเรียนรู้ที่เราทำนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพอเราสมมุติว่าในหน่วยการเรียนของเราเรามี7หน่วยเมื่อครบ7หน่วยแล้วเราจะทำยังไงการดึงคะแนนออกมาหรือระหว่างที่เราเรียนไปเราต้องการแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบแต่โดยปกติแล้วผู้เรียนเนี่ยถ้าเราอยู่ในคลาสรูมเนี่ยผู้เรียนจะเห็นคะแนนอยู่แล้วนะครับผู้เรียนเห็นคะแนนอยู่แล้วก็คือเนี่ยครับนะครับผู้เรียนเขาได้เห็นคะแนนของเขาอยู่แล้วว่าเขาได้งานได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับนะครับแต่ละหน่วยผู้เรียนเขาจะเห็นคะแนนของเขานะครับให้คะแนนแล้ว5คะแนนนะครับอันนี้ครับแล้วถ้าผู้สอนต้องการดึงคะแนนของนักเรียนทั้งหมดจะดึงออกมายังไงนะครับวิธีการดึงออกมานะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ฟังแล้วก็ฟังไว้นะครับตรงนี้สำคัญในการดึงมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับในการดึงคะแนนออกมานะครับอาจารย์จะต้องเข้าไปในงานหรือกิจกรรมนะครับที่อาจารย์สร้างไว้งานไหนก็ได้กิจกรรมไหนก็ได้นะครับเข้าไปหนึ่งงานนะครับกดเข้าไปเลยนะครับในหน้านี้ครับที่ในหน้าเป็นในหน้ามอบหมายงานของนักเรียนของครูนะครับที่มอบหมายให้กับนักเรียนแล้วนะครับมันจะมีรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับไม่ใช่ฟันเฟืองที่อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เกิดเข้าใจผิดมันมีสองที่มันอยู่2ที่ก็คือที่อยู่เนี่ยครับตรงนี้ที่จะเป็นฟันเฟืองที่ใช้ในการจัดการตั้งค่าชั้นเรียนนะครับใช้ไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องเข้ามาในส่วนของที่เป็นงานในชั้นเรียนก่อนรูปฟันเฟืองจะถูกเปลี่ยนที่นะครับเพราะคนละตัวกันฟันเฟืองตัวนี้เอาไว้ใช้ดาวน์โหลดคะแนนนะครับการดาวน์โหลดงานของนักเรียนนะครับมีทั้งหมด3อันก็คือคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google Sheetดาวน์โหลดเป็น CSV ดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้ก็คืองานนี้ครับเป็น CSV แต่ผมแนะนำนะครับใช้ตัวเนี่ยครับคัดลอกทั้งหมดไปที่ Google Sheet นะครับเพราะที่จะไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่ในพื้นที่เครื่องของเรานะครับนี้นะครับนี่ครับตรงนี้คะแนนที่ผมได้มอบหมายไปเห็นไหมครับจะมีคะแนนกิจคะแนนจากตอบคำถามนี่นะครับมอบหมายไปนี่นะครับแล้วก็กิจกรรมมันหน้าของสีที่ให้คะแนนไปแล้วนะครับแล้วก็ตะกี้วันหน้าสีแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ให้คะแนนที่ผมตั้งคำถามไว้เพราะผมไม่ได้ตรวจนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือแบบทดสอบวันหน้าของสีก็คือตรงนี้ครับที่ทำเข้ามาที่ตอบกันมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับคะแนนทั้งหมดอาจารย์ถามว่าจะเอาคะแนนออกมายังไงเนี่ยครับก็อาจารย์ก็ดูเลยว่าคนนี้เมลอะไรนะครับนะหรือด้วยปกติถ้าเห็นชื่อเนี่ยอาจารย์ตั้งด้านหลังนะครับว่าเป็นเลขที่หรือรหัสนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้ดูคะแนนนักเรียนแล้วเอาไปใส่ไว้ใน Google Sheet อีกอันนึงนะครับเอามาใส่ไว้ในGoogle Sheet นะครับหน้านะครับที่เข้ามาแก้ไขนะครับเราอาจารย์ก็จะสามารถที่จะประเมินคะแนนได้ทันทีนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วอาจารย์จะเห็นว่าเนี่ยครับการนำคะแนนออกมา
นะครับไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแต่นี้มันอีเมลมันเยอะมากนะครับผมเลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการจัดการชั้นเรียนนะครับการจัดการชั้นเรียนนะครับที่ผมได้บอกไปเนี่ยก็ตามแผนเรามีกิจกรรมอะไรเราก็แอดไซน์เข้าไปเลยนะครับเราเตรียมไว้ก่อนการเตรียมไว้ก่อนเราจะสะดวกเราเพราะบางทีเราอาจจะติดเผื่อบางทีเราไปประชุมด่วนเราจะทำยังไงเราไม่สามารถที่จะสอนเด็กในเวลานั้นได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่อยู่ข้างตัวนะครับที่ผมทำให้ดูสามารถที่จะโพสต์กิจกรรมต่างๆได้เหมือนกับ PC เลยเหมือนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับและแอปพลิเคชันใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับเราก็ขีดในส่วนของคลาสรูมนะครับคลาสรูมดูก่อนนี่นะครับเนี่ยครับหลักๆของคลาสรูมลืมตัวหนึ่งตัวคะแนนด้านหลังนี้สุดท้ายเมนูของคะแนนตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวคะแนนที่อัพโหลดมาจากชีตนะครับตัวนี้นะครับเหมือนคะแนนที่อัพโหลดมาชีตแต่มันเราไม่สามารถที่จะก๊อปได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนทั้งหมดเลยนี่นะครับเห็นไหมครับตรงได้คะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลาสรูมนะครับแบบคร่าวๆใช้งานทั้งโทรศัพท์แล้วก็ใช้กับ PC นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวปฏิบัติเองนะครับเราจะต้องมีคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอการสอนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สิริพรครับก็จะแนะนำในส่วนของการใช้การอัดคลิปวิดีโอที่เป็นรูมนะครับก็ช่วยหรือถ้าอาจารย์สอนห้องอื่นตัวมีทเองที่อาจารย์อัดวิดีโอมีทนะครับที่อาจารย์อัดวิดีโอมีทไว้เนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพื่อเอาไว้ให้เด็กดูทบทวนดูย้อนหลังเผื่ออาจารย์สอนบรรยายนะครับอาจารย์อัดวิดีโอมีทไว้อยู่อาจารย์ต้องการให้เด็กห้องอื่นมาเรียนหรือว่าต้องการให้ฟังนะครับสามารถเรียนทบทวนย้อนหลังได้อาจารย์ก็เพียงแค่ก๊อปลิงก์ Meet ขออาจารย์นะครับเอามาโพสต์ในนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะโพสต์ตัวอย่างให้ดูผมจะโพสต์เนื้อหาที่เป็น Meet นะครับเพราะว่าของเมื่อวานนะครับมีอยู่ถ่ายทำของ Meet อยู่ผมได้อัดไปอยู่นะครับมีเรคคอร์ดตัวนี้ครับเราก็ดูว่าไหนเป็นวิดีโอของเรานะครับสมมติโพสต์มาเนี่ยครับนะครับนะครับนี่หัวข้อนะสมมติผมโพสต์วีโอเวอร์ไลท์ใหญ่อะไรครับยังไม่ได้พูดนะครับนี่นะครับวิดีโอย้อนหลังเขาเรียนเนี่ยก็สามารถนะครับตัวมิดเองเนี่ยก็เป็นสื่อหนึ่งสื่อแล้วนะครับสื่อการสอนของอาจารย์ได้เลยเข้าไหมครับสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็เก็บไว้นะครับนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ดูที่เครื่องได้นะครับนี้ผมจัดการไม่ได้ใช้อะไรก็ลบนะครับอันนี้ครับเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนนะครับนะครับในส่วนของการจัดการชั้นเรียนนะครับการส่งงานต่างๆนะครับการเนี้ยมันจะถูกแจ้งเตือนไปยังในส่วนของที่เป็นคาเลนดาร์ด้วยนะครับและในตัวชั้นเรียนนี้ครับถ้านักเรียนส่งงานส่งอะไรต่างๆจะถูกสร้างไว้ที่โฟลเดอร์เนี่ยโฟลเดอร์ของชั้นเรียนของเราจะถูกเก็บไว้อย่างเช่นนักเรียนส่งไฟล์ส่งอะไรมาครับจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ใน Google Drive ที่เป็นโฟลเดอร์คลาสรูมนะครับนะครับกดตรงนี้นะครับจริงๆนะครับมีหมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถูกสร้างมาแล้วเขียนมาหมดแล้วนะครับ
ที่ผมบอกว่าผมสร้างเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างไว้หลายห้องเราจะดึงจากที่เดียวนะครับและในส่วนสำคัญนะครับผมลืมตัวหนึ่งตัวนี้ครับการใช้โพสต์ซ้ำนะครับเผื่ออาจารย์มีอยู่ 2-3 ห้องนะครับอาจารย์มีห้องเรียนหลายๆห้องนะครับมีห้องเรียนวิชาเนี่ยครับมีอยู่3ห้องอาจารย์สามารถใช้โพสต์ซ้ำได้นะครับก็เลือกสมมติว่าอาจารย์โพสต์สอนห้อง201ไปแล้วนะครับจะเอามาใช้กับ203อาจารย์ก็เลือกชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวรอหมุนสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าอาจารย์ติดตรงไหนเนี่ยอาจารย์สามารถไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับมีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยการสร้างนะครับอันนี้ผมขอแก้ไขงานนะครับมันจะมีโพสต์งานนะครับเดี๋ยวสักครู่เน็ตน่าจะมีปัญหาผมมีคลิปวิดีโอมาให้อาจารย์อยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้งานเครื่องมือนะครับนะครับเครื่องมือคัดลูมเนี่ยครับที่ผมบอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นปฏิบัตินะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับมีตัววิดีโอการสามารถดูเครื่องมือได้นะครับอันนี้ผมใช้การอัดด้วยผ่านตัวรูมนะครับที่อาจารย์ใหม่จะแนะนำในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมนะครับก่อนที่นะครับมีกิจกรรมอันนี้ส่งนะครับพรุ่งนี้ได้นะครับตัวกิจกรรมนะครับเพื่อทดสอบนะครับก็อาจารย์เลือกเอานะครับว่าจะจัดแอดวิดีโอหน้าจอตัวเองนะครับหรือแคปหน้าจอมาใส่เป็นหัวข้อได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมี2วิธีนะครับวิธีแคปหน้าจอเนี่ยอาจารย์ก็นะครับในส่วนของอัดคลิปวิดีโออาจารย์ก็อัดวิธีตั้งแต่เริ่มสร้างชั้นเรียนเลยเหมือนที่ผมทำให้อาจารย์ดูสร้างนะครับว่ามีชั้นเรียนอะไรถ้าอาจารย์อัดเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาใส่ตรงนี้เลยข้อมูลด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้อาจารย์ไม่ต้องมาใส่เลยนะครับด้านล่างนี้ไม่ต้องมาใส่เลยอัดวิดีโอทีเดียวยาวแต่ถ้าอาจารย์ไม่ถนัดการอัดคลิปวิดีโอนะครับอาจารย์แคปหน้าจอก็ได้ครับว่าอาจารย์เนี่ยมีรหัสชื่อชั้นเรียนแคปหน้าจอชั้นเรียนมาชื่อชั้นเรียนว่าอะไรนะครับรหัสชั้นเรียนอะไรแคปมาเลยครับมาวางไว้เลยนะครับแล้วก็เชิญครูนะครับนักเรียนในห้องเชิญสักกันเองเนี่ยครับเพราะว่าในตัวนี้ครับมีอีเมลผมได้ใส่ไปแล้วอาจารย์ก็ไปเอาอีเมลเพื่อนในห้องนี่แหละครับใครก็ได้สัก4คนนะครับเชิญเข้ามาเลยนะครับให้เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็สร้างลิงก์วิดีโอเนี่ยไม่ยากนะครับนะครับทำไม่ยากการสร้างสตรีมชี้แจงอาจารย์จะชี้แจงประกาศเรื่องอะไรก็ได้ครับ1เรื่องนะครับแล้วก็สร้างงานนะครับก็ตรงสร้างงานนะครับผมขอตามนี้เลยตามในส่วนของที่เป็นจัดกิจกรรมนะครับมีตามกิจกรรมของอาจารย์มีเป็นแบบไหนเรียงตามกิจกรรมในชั้นเรียนของอาจารย์เลยนะครับแล้วก็นำคะแนนออกมานะครับนำคะแนนออกมาที่เป็นลักษณะตัวนี้ครับนะครับและอาจารย์ก็นะครับต
copy link มาเลยมาวางนะครับแชร์ลิงก์มาเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับสำหรับการสร้างชั้นเรียนนะครับการสร้างชั้นเรียนแล้วเดี๋ยวตัวเหลือตัวแบบทดสอบหลังการอบรมนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยทำแบบทดสอบหลังการอบรมให้ผมด้วยนะครับนะก็ถ้าอาจารย์มีคำถามนะครับมีคำถามตรงไหนนะครับก็ถามมาได้เลยนะครับในตัวแชทของห้องนะครับมจพ.1แล้วก็มจพ.2แล้วก็มจพ.3นะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับนะครับก็ในส่วนของคลาสรูมนะครับนะครับอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ยากนะครับใช้ตามแผนตามการจัดการเรียนรู้ของเรานะครับก็อาจารย์ถ้าอย่างที่บอกนะครับว่าบางหน่วยไม่ได้เหมาะสมนะครับอาจารย์ก็ประยุกต์ใช้นะครับว่าจะใช้ยังไงให้เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยได้ความรู้สูงสุดนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ครับก็เป็นโรคระบาดนะครับเราก็ต้องเอาสุขภาพทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้เรียนเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโรคระบาดกลับมาอีกนะครับอาจารย์เป็นบุคลากรสำคัญของชาติที่เราพัฒนาเด็กนักเรียนเนี่ยติดเชื้อจะลำบากนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเพราะว่าบางทีในส่วนของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามกิจกรรมเราได้แต่ที่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เหมาะสมกับเด็กทุกประเภทนะครับแต่เราจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมนะครับให้ครอบคลุมการที่เราจะคุยกับนักเรียนได้ดีที่สุดก็คือตัวมิตรเนี่ยแหละครับพยายามพูดคุยกับเขาเพราะเขาว่าเขาจะได้ไม่เบื่อนะครับเราเจอหน้าเขาเขามีปัญหาเขาก็จะได้ถามนะครับสำหรับตัวคลาสรูมนะครับถ้าอาจารย์ไม่มีคำถามนะครับหรือเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้ในส่วนของตัวอาจารย์ประจำกลุ่มน่าจะตอบคำถามได้เหมือนกันในกรณีที่จะมีคำถามนะครับนะวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใบงานของผมก็จะมีกิจกรรมนะครับมีอยู่2กิจกรรมนะครับก็คือตัวแบบทดสอบนะครับหลังการอบรมกับกิจกรรมสร้างชั้นเรียนนะครับกิจกรรมสร้างชั้นเรียนครบวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเย็นละนะครับวันนี้ความรู้ของอาจารย์ที่ได้ไปแน่นมากนะครับเดี๋ยวยังไงก็มีคำถามอะไรฝากไปได้นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมาตอบให้นะครับกับอาจารย์ประจำกลุ่มนะครับนี่ก็เพียงเท่านี้นะครับ